ณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะอุ๊ยจะเมาค่ะเมื่อวันก่อนค่ะสองไปเที่ยวทะเลค่ะคุณผู้ชมค่ะกะว่าจะไปดำน้ำพายเรือแคนูดูปะการังนั่งบานาน่าโบ๊ทโดดขึ้นเจ็ตสกีกินอาหารซีฟู้ดแต่ที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้ทำเลยสักอย่างค่ะก็เพราะว่าอากาศมันไม่เป็นใจสภาพมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะได้แต่นั่งนอนอยู่ในห้องพักเหงาหงอยคุณผู้ชมคะนี่แหละเป็นผลจากการไม่เช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางไงล่ะคะคุณผู้ชมว่าแต่คำว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนในภาษาเหนือเนี่ยเขาอู้ว่าจะใดเดี๋ยวไปเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้อย่าลืมเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนสิจ๊ะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด41องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 120-40 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วงค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราแล้วนะคะคำว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนในภาษาเหนือเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่เจมส์ชมพูนุชคำว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนภาษาเหนือจะพูดว่าอากาศบดมืดๆยกตัวอย่างนะคะกรมอุตุมันบอกว่าจะเกิดพายุฟ้ามันบดมืดๆหมายถึงว่ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้ฝนจะตกค่ะขอบคุณพี่เจมมากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาเหนือเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะคุณผู้ชมคะฝนตกก็กางร่มหนาวลมก็ห่มผ้าป่วยไข้ก็กินยาที่พูดมาเนี่ยไม่ได้เป็นหมอหรอกนะคะแต่ว่าเป็นห่วงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ